ผมว่ามันไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่อ่ะโอเคผู้ใหญ่อาจจะได้เปรียบเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาวะทางอารมณ์ที่อาจจะควบคุมอารมณ์ในการเล่นเกมได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่เด็กก็อาจจะได้เรื่องของความสดใหม่เรื่องความมุทะลุดุดันความใจกล้าในการวิธีการเล่นหรืออะไรเงี้ยครับพี่แจ็ครู้ไหมครับคำถามต่อไปผมจะถามพี่ว่าอะไรครับไม่น่าจะพ้นเรื่องรัชดาแล้วมั้งแล้วเด็กๆแล้วพี่แจ็คเนี่ยส่วนมากชอบเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ฮะมีอายุนิดนึงฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แมตช์บางแมตช์เนี่ยเตะกับเด็กก็สนุกไปอีกแบบครับผมแต่ว่าบางแมตช์ไอ้เจอรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถือว่ามันรู้ไซรู้พุงกันอ๋อเก่าเกมทั้งคู่ถูกต้องอ่ะแล้วจังหวะนี้สุพรรณโอ้โหสีหนุ่มเป็นไงล่ะเก่าเกมครับสีหนุ่มรู้ไซรู้พุงพี่แจ็คบอกไอ้รู้ไซรู้พุงเป็นอย่างดีเป็นไงโอ้โหปูมาเพื่อจังหวะนี้โดยเฉพาะแล้วดูสีหนุ่มชิงเข้าไปวิ่งมารับบอลแล้วโอ้โหศิวลักษ์ปัดเอาไว้ได้เกือบโดนครับเรียฮันตวนเตะมุมครับของสุพรรณบุรีครับกะซีเดชครับเล่นยังไงครับกะซีเดชเปิดมาเสาแรกครับเปิดไปติดหัวไหล่แล้วยังเก็บเอาไว้ได้ทำกันทำไมวะเนี่ยภาคละเอียดดีเว้ยไม่เห็นไหมครับมั่วไหมครับอ่ะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับกาซิเดททางซ้ายครับวนอยู่นัทพงศ์ครับคืนกลับมาอภิสรครับลากไปโอ้โหแล้วดูครับคุณสีหนุ่มครองบอลได้ดีครับเริ่มต้นเกมมาเนี่ยทำได้ดีเลยอภิสรกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งฤทธิพรฤทธิพรยิงโอ้โหชนเสาเฮ้ยสีหนุ่มมาดีจริงๆครับวันนี้น่ากลัวครับ10นาทีเขามีโอกาสจบไปแล้วถึง2ครั้งครับ2จังหวะแรกมีลุ้นประตูทั้ง2ลูกเลยครับเอาละครับน้องเล็กของเราบุกขึ้นมาบ้างครับอิงเกโซโหตรงกลางนี่รับลึกเลยครับมีพื้นที่ให้อิงเกโซเล่นครับโอเนลอิงเกโซจ่ายขึ้นหน้ามาครับเล่นเร็วสุภโชคกับซามูเอลแล้วจ่าย1 2ซามูเอลหลุดไปแล้วเรียบร้อยยิงครั้งแรกของเกมบุกครั้งแรกของเกมได้ประตูเลยครับเลอาฮันตวนครับ1ประตูต่อ0ครับบูเรยามเตดขึ้นนำไปแล้วจากซามูเอลนี่ฮะโกลเด้นคิดของจริงเออแน่นอนจริงอ่ะคิดโอ้โหแน่นอนจริงๆดูเขย่าขาไม่พักเลยสบายใจแล้วนำไม่ละดูนี่ลูกที่ดึงจังหวะของซามูเอลมันสวยมากครับนี่ทีเดียวอะเลยมันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าโดยปกติถ้าคนเล่นมันจะรู้ว่าถ้าการจ่ายบอลแบบช้าเพียงวินาทีเดียวมันโดนตัดเลยทันทีครับโอ้โหแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดความแตกต่างในช่วงต้นเกมตอนนี้คือความคมจริงๆสีนุ่มมีโอกาส2ครั้งแต่ทำไม่ได้อะแล้วโดนบุกครั้งเดียวมาโดนเลยครับก่อนหน้านี้ยังครองเกมดีๆอยู่เลยอ่ะสุพรรณโอ้โหดูครับอ่ะแต่ยังมีเวลาครับเหลือเวลาอีกมากโขครับสำหรับคู่นี้ครับสีหนุ่มก็ยังมีโอกาสกลับมาได้ทุกเมื่อครับแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับอ่ะแล้วจังหวะนี้ไปบรวนเสียบอลซามูเอลดวลกับเอเลฟคล้องหนึ่งทีแล้วม้วนกลับมาตรงกลางแล้วยังไงโอนิลอยู่กับเขตโทษแล้วดีดเข้ามาใจคอดีตรงนี้เลยนะไม่แต่คุณอยู่ยุคสมัยไหนมาโขนะเท่าที่แหมเมื่อกี้มันผสมประสานกันผสมประสานกันบาลานซ์สองยุคสองสมัยเลยสองยุคสองสมัยนึกว่าอยู่รัตนโกสินทร์ตอนต้นมาต่อครับซามูเอลครับอ้าวแล้วโดนตัดบอลเหมือนกันเป็นคราวของซีนุ่มบ้างครับโอ้โหแล้วจ่ายเสียเองก็สุภโชคมาที่ซามูเอลด้านในโอนิลลองบอลสวยแล้วดีดต่อมาฮาสุภโชคแล้วเข้ามาสุพนัทเป็นคนหนึ่งทีเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับบุยอามาเตะครับเลอาฮันตวนเฮ้ย2จังหวะ2ลูกและลูกนี้ไม่ง่ายด้วยครับการเฟคช็อตของเข้าขวายิงแบบคือเหลี่ยมคิดเหลี่ยมทำมันล่วงหน้ามาหมดแล้วอ่ะคือรู้แล้วครับว่าจังหวะนี้บอลจะต้องมาทางขวาแน่นอนครับจังหวะรับบอลเนี่ยกดเฟคช็อตรอครับแล้วพุ่งไปข้างหน้าครับนี่ครับปั๊บแล้วยิงเลยครับหลังของคุณสีหนุ่มเข้าไม่ทันแล้วครับมันแล้วมันคมมากด้วยนะฮะยิงแต่ละจังหวะครับโอ้โหมันไม่ง่ายครับมันไหลมาตามนั้นแล้วดูเดี๋ยวจังหวะแต่งบอลแรกครับนี่ครับพึบพร้อมยิงฮะดูครับแล้วยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับโอ้โหเสยตะข่ายครับ2-0ครับเด็กคนนี้ยิง2เข้า2เลยมั้งเนี่ยใช่พี่แจ็คถ้ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือบุรีรัมย์เนี่ยไปฉีกสัญญามาจากทางด้านของซูสไหม120ล้านปอนด์โอ้โหไม่ใช่นั่นบอลจริงนี่ก็เชื่ออีกไม่แต่ฉีกมาฉีกมาฉีกมาเป็นหลักตัวเลขที่แบบบ็อกซ์มาจากบ็อกซ์เกมมิ่งครับคือฉีกมาฉีกราคาสูงเลยแหละจะมีคนมาฉีกสัญญาเราบ้างไหมแบบภาคดีอะไรเงี้ยกลัวจะฉีกแล้วให้ออกไปเลยแล้วออกเลยอาจจะมี
โอ้โหอ่ะ24ผ่านไป24นาทีผ่านไปครับ2ประตูต่อ0แล้วครับสีหนุ่มต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วครับอย่าต่อเพลงนะเมฆนะรู้นะคิดอยู่แต่สีเดชครับอุ้ยแล้วตัดบอลสวยเลยครับเกมรุกว่าดีเกมรับก็โอเคครับสำหรับเรียฮันตวนครับสุพรรณสุพรรณม้วนหลายจังหวะไปหน่อยกันหน้าประตูตัวเองนะครับนี่ฮะเล่นไม่ยอมจ่ายชัยพลเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าครับแล้วพี่สอนกสิเดชครับข้างหน้ารอเพื่อนเติมอยู่ครับณัฐพงศ์โอ้แล้วเพื่อนวิ่งไม่ได้จ่ายแล้วครับกสิเดชแบซินยองคลองบอลเหนียวอยู่เหมือนกันครับโดนตัดบอลแล้วครับสุภโชคสารชาติออกมาที่สุพนัทครับการเล่นหยุดบอลเพื่อรอจังหวะเพื่อนนะเฟกช็อตทำดีเลยครับเบโต้เมื่อสักครู่นี้ถ้าจ่ายช้ากว่านี้เนี่ยเรียบร้อยโดนฉกแน่นอนนะหัวเสียแน่นอนนะครับผมขึ้นมาครับทางด้านของสุพรรณบุรีครับสีหนุ่มต้องหาประตูตีตื้นขึ้นมาก่อนครับ35ทีผ่านไปแล้วครับณัฐพงศ์ดูครับม้วนอยู่คนเดียวโอเนลก็ตามครับไม่ให้ไปครับขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของสุพรรณบุรีครับกสิเดชครับกลับมาที่ไคออนไคออนจะให้รัชนาธแล้วยังเก็บได้รัชนาธมาที่แบซินยองแบซินยองจ่ายยัดเข้าไปจังหวะนี้ฤทธิพรฤทธิพรจ่ายอีกทีแล้วยิงโอ้โหมาแล้วครับสีดม1ประตูต่อ2มาแล้วครับรัชนาธจังหวะนี้ยิงเสยตะข่ายเข้าไปตะข่ายแทบขาดลูกนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับความใจเย็นครับจังหวะแรกก็ยิงได้แล้วนะแต่ว่าเลือกที่จะส่งต่อให้เพื่อนครับจ่ายผิดพลาดเองครับแล้วก็ดูครับเนี่ยจังหวะนี้แต่งปุ๊บจริงๆยิงได้เลยครับเอาชัวร์นะโอ้โหแล้วดูยิงแบบนี้ศิวรักษ์บอกโอ้โหเอาไปเลยเพื่อนยิงอย่างนี้กดเต็มหลอดฮะพูดแต่จริงๆจังหวะนี้เนี่ยต้องชมสีหนุ่มเลยนะคือแกครองบอลเพลย์เนี่ยนานมากแล้วเลอันตุนแย่งไม่ได้เลยครับสุดท้ายจบด้วยการยิงประตูครับอ่าแล้วครับแบบนี้สนุกครับ1ประตูต่อ2ไล่มาแล้วครับส่วนต่างเหลือแค่ประตูเดียวครับเด็กคนนี้มีของมีอุปกรณ์ด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะไอ้บ้าสุพนัทครับโอ้ยจับบอลแรกดีโอ้โหอะไรซ้ำเอ้าเรียบร้อยเลยโอ้โหขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเลอันตัวบอกโดนยิงแล้วไงเพื่อนน้องกลับมาแล้วน้องมาแล้วพี่ฝีพี่ฝีน้องขออีกลูกก่อนละกันนะพี่สีนะเข้ามาดิฮู้ครับทำไมบอกเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วดูสีหนุ่มเซ็งเลยทำไมเสียง่ายขนาดกุมหัวเลยครับสีหนุ่มคือเป็นจังหวะเล่น3คนตั้งแต่ลูกเขี่ยครับจ่าย1 2มาแล้วออกมาที่ด้านซ้ายสุพนัทมั้งโอ้แล้วดูโยนแล้วดูแกโยนแม่นมากแล้วเอาบอลลงอย่างเนียนยิงแล้วปัดมาโอ้โหโชคร้ายนิดนึงครับปัดมาเข้าทางซามูเอลเรียบร้อยเลยครับคือในจังหวะเริ่มเกมเนี่ยกองหน้า2ตัวโดยธรรมชาติมันวิ่งขึ้นหน้าอยู่แล้วใช่แล้วครับดูจังหวะเปิดจังหวะเนี้ยผมบอกเลยว่าสุดยอดคือถ้ามันยิงจบแล้วเข้าในจังหวะแรกจังหวะเดียวเนี่ยโอ้มันจะเพอร์เฟคมากครับโอ้โหลูกเนี้ยเอาจริงๆเหมือนการเล่นของเปสโมบายมากใช่เขี่ยปุ๊บแล้วโยนเลยเขี่ยปุ๊บแล้วโยนเลยคล้ายๆกับการเล่นเป็นโมบายเพราะว่าอันนี้เราเล่นในคอนโซล PlayStation แต่มันจะมีในมือถือด้วยสำหรับเปสลูกนี้เป็นลูกเมตาหนึ่งในเปสโมบายเลยครับโอ้โหตอนนี้สถิติในลีกนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลีอาฮันตัวนะ3ประตูต่อเกมถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเพิ่งจะมาเล่นเกมนี่เกมที่3เองด้วยของเปาดี้ที่ว่ายิงเยอะๆเนี่ยแค่ 2.5 ต่อเกมเท่านั้นเฉลี่ยประตูออกมาแล้วนะครับครับผมแล้วมาต่อกับซามูเอลออกซ้ายมาสุพนัทแล้วดูการคล้องดึงจังหวะรอเพื่อนครับจ่ายบอลแม่นยำด้วยครับรัชนาธกาซีเดดวิ่งกินพื้นที่ขึ้นมาด้านหน้าครับแล้วจ่ายมาที่ไคออนได้ยิงมาไม่ได้ยิงยิงเรียบร้อยโอ้โหเอาเลยครับโอ้ครับทด1นาทีแต่ยิงนาทีที่47สีนุ่มบอกไอ้น้องพี่ก็มาเหมือนกันมาดิจริงเขาไม่ได้พูดอะไรกันหรอกผมพูดเองโอ้ไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ3ครับโอ้โหเอาแล้วคู่นี้จะออกหน้าไหนไม่มีใครรู้แล้วครับแบบนี้ครึ่งเวลาหลังสวนกลับขึ้นมาแล้วไหลตามช่องมาหลังของน้องเลอันตวนพลาดเหมือนกันครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้พยายามจะจมแต่ยังจมไม่ลงครับอะไรครับส่วนมีข้อมูลทางด้านบอสซุยแจ้งข้อมูลมานะครับฝากแก้ข้อมูลนิดนึงพี่เมฆครับเขาบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้ขีดสัญญาน้องเลอันตวนอ้าวเหรอแต่ว่าน้องเนี่ยเขาอยู่เป็นสัญญาใจกับทางบล็อกเขา
แล้วก็เลยไปดึงมานะครับผมสัญญาใจสัญญาใจสัญญาหน้าฝนก็เลยย้ายมาหน้าร้อนครับผมนะครับจบครึ่งแรกไปสีนุ่มฮะสุพรรณบุรีครับตามหลังเลฮันตวนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ3ครับโอ้โหว่องๆอยู่ตื่นเลยเมื่อกี้สัญญาหน้าฝนสัญญาหน้าร้อนตื่นเลยตาสว่างเบิกโล่งเลยอ่ะอีก7นาทีจะปิดลิงก์ทายผลแล้วนะครับทุกคนคลิกไปที่ลิงก์ที่ทีมงานปักหมุดไว้ในช่องแชทนะ 1,300 คนตอนนี้เนี่ยกดไปเลยสวัสดีสวัสดีด้วยอย่าลืมทายผลกันนะกิจกรรมของเรามีตลอดแล้วที่สำคัญถ้าอยากดูถ่ายทอดสดของเราให้ลื่นๆทำไงพี่เมฆ คนได้เยอะแบบนี้ได้เวลาแล้วคือได้เวลาเลย ถ้าอยากดูลื่นๆนี่นะชูกิกะเทคเกมเมอร์นะสำหรับเน็ตไฟเบอร์แยก2ท่อตรงนะฮะเล่นเกมดูสตรีมเน็ตทั่วไปไม่ต้องแย่งแบนด์วิดต์กันเพียง999บาทไม่ถึงพันท่านผู้ชมจ้ะ500/500เล่นแบบนี้ดูการเปิดบอลมันก็ต้องไหลลื่นแบบนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นครับโทรไปได้ติดต่อสอบถามชูคอลเซ็นเตอร์027008000ครับผมนะฮะฟังกันไว้ชูกิกะเทคเกมเมอร์ครับ 1,300 คนที่นั่งดูตรงนี้ต้องมีสัก 2-3 คนที่สมัครแล้ววะโอ้โหมันมีเยอะอยู่แล้ว ต้องมีอยู่ แล้วของดีๆแบบนี้คนก็ต้องสมัครกันเยอะใช่แถมทางด้านหนเน็ตมือถือด้วยสมัยนี้เล่นเน็ตในเกมคอมพิวเตอร์ PlayStation แล้วยังเล่นในมือถือได้ด้วยโดยเฉพาะของเกมเพรสของเราถ้าคุณดูเรียงตัวนะยังมีอารมณ์ชิวๆปรับตัวมุ้งไม่ได้ของแกอยู่นะก็คือโซนตามภาษาเด็กอ่ะยังไงเขาก็ยังท้าเขาไหมท้าเขาไหมเม็ดพันก็โหต้องขายบ้านเลยแหละเพราะว่าหยอกหยอกการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่เชื่อมาพนันกับผมโอ้โหมุคาสิกเล่นทุกอาทิตย์ได้อยู่เล่นไปเรื่อยๆฮะอ่ะมาครึ่งเวลาหลังครับ2ประตูต่อ3ครับสีนุ่มตามอยู่นะ1ประตูเท่านั้นครับแล้วเป็นบอลบุกของสุขอ่าวทางด้านของบุรีรัมย์ไปเตะครับโอเนียลเวลเตดเกมนี้เนี่ยชุดสีขาวนะเพื่อนๆนะสุพรรณเนี่ยชุดสีเข้มกรมท่านะครับสเปโรซ่าให้มาโอ้แล้วทำที่1 2โอ้โหไม่ยิงรับล็อกอีกทีโอ้โหคู่ขึ้นบอลอย่างสวยจ่ายบอลจังหวะเดียวครับดีเหลือเกินและอภิสรขึ้นหน้ามากาซิเดตรับลึกเหมือนกันนะเน้นไปทางดักบอลครับสำหรับเลอาฮันตวนนะไม่ได้เข้ามาเพรสซิ่งเร็วครับอภิสรครับดูครับบังคับตัวไปดักบอลเอานะครับแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่นอีกตัวหนึ่งมาบีบเพลสครับสวยงามครับกาซิเดตราชนาถแบซินยองแบซินยองม้วน1ทีครับแล้วจ่ายเข้าในเอาแล้วพลิกสวยได้ยิงไหมยิงเลี้ยวเฮ้ยโอ้โหไปเข้าได้ไงวะเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้สีหนุ่มไม่ได้ประตูครับดูทำมาดีทุกอย่างม้วนเข้าขวาเข้าขวาเต็มๆแล้วยิงหลุดเสาสองออกไปโอ้โหซึมเลยซึมเลยคอเอียงขวาเลยครับสีหนุ่มแถมทำหน้าคอสอีกหนึ่งทีจะพากเขาทำไมวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูเฮ้ยโอ้โหแซ่บจริงๆคอนปั่นเอาทุกจังหวะเลยมาที่คนนี้มีเปิดให้หมกแล้วส่งคืนโกโอ้โหปั่นชิปเป่งแอบจะจับเล่นด้วยนี่ร้อนนะครับก่อนเล่นเลยเดียวก็นั่นแหละผมว่าการเกมประสาทนี่สำคัญต่ออีสปอร์ตพอสมควรนะครับโอ้เด็กโอ้โหแล้วดูครับดับเบิ้ลทัชหลบกองกลางมาอีกครับครับผมคือเรื่องสกิลเพย์กับเรื่องการใช้เขาเรียกว่าเฟกช็อตสต็อปช็อตของเลอาฮันตวนถือว่าทำได้ดีมากครับครับผมอินเกโซออกซ้ายมาก็จักรพันขวางสนามมาอภิวัตรซามูเอลยังฉกบอลกลับคืนมาได้ครับโอเนลมาแล้วสุพชโชมาที่สุพนัทเฮ้ยนี่ฮะเฟกช็อตเนี่ยครับเผลอไม่ได้เลยครับแหมจังหวะนี้ซื้อใจนะเพราะกะว่าสีหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเฟกไปขวานะหมุนไปซ้ายบ้างหนียังดักได้ครับแล้วขึ้นมาครับสีหนุ่มแบซินยองตรงกลางครับกาซิเดตแบ็กซ้ายเติมขึ้นมาแล้วครับณัฐพงษ์ลากขึ้นมาครับนี่ครับสีหนุ่มไปกับบอลได้ดีพิงสวยแต่เพื่อนหายไปไหนหมดจ่ายไม่ได้แล้วเสียบอลให้กับโอเนลครับพี่เมฆยกยาวขึ้นหน้ามาครับซามูเอลยังเก็บบอลไม่ได้ครับไคออนณัฐพงษ์ดีจังหวะเดียวมาฤทธิพรรัชชัดนาถเอ้ยกลับมาหูยนึกว่าจะยิงก็ได้จะจ่ายก็ดีแต่เลือกจ่ายแต่มันติดแล้วบอลยังเป็นของสีหนุ่มต่อครับนาทีที่68บอกเลยเกมนี้บีบหัวใจสุดๆกับครึ่งเวลาหลังเอเลฟครับของสุพรรณบุรีณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ไปครองเกือบเสียครับแต่ยังดีบอลยังเป็นของทางด้านสุพรรณบุรีครับตั้งเกมเลฮันตัวนี้ก็เข้าถึงตัวเหมือนกันครับไม่ให้สุพรรณบุรีเนี่ยสีหนุ่มตั้งเกมง่ายๆครับขึ้นมาเพสสูงเลยครับ2ตัวเดโต้ครับทางออกซ้ายมา
นี่ไงแล้วพลาดจนได้ครับสีหนุ่มพลาดแบบนี้พลาดแบบนี้โอ้โหอมิตรสอนมาแยกเอาแล้วจ่ายเพิ่งชมเพิ่งชมแบบนี้จะโดนหรือเปล่าสุภนัทเบอร์ต้ายิงเรียบร้อยสี่ต่อครับเลยอาหันตวนพลาดเองเห็นครับตัดบอลได้แล้วครับโอ้เกาศีรษะแงกๆเลยครับโอ้แซงเลยสปอนยาสระผมต้องเข้าครับลูกนี้แซวเล่นแล้วดูเนี่ยก็คือสีหนุ่มคลองบอลอยู่นานครับเลอันตวนก็ไม่ยอมครับพาตัวได้เข้ามาเพรสครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสีหนุ่มไปออกบอลพลาดครับโดนเลอันตวนฉกไปแล้วดูจากความผิดพลาดของสีหนุ่มคือเขาจะเอาชัวร์ด้วยการไม่ยอมคืนผู้รักษาประตูครับแต่ไม่ยอมเปิดขึ้นหน้าไปมาจ่ายหน้าประตูตัวเองโดนตัดบอลครับเรียบร้อยเลยครับลงโทษเลยเจ้าหนูคนนี้นี่ไงคือโอ้โหคือพร้อมจะฉกฉวยโอกาสและความผิดพลาดของคุณสีหนุ่มตลอดเวลาเลยนะคือคุณสีหนุ่มก็พยายามครองบอลแหละอย่างที่บอกว่าแล้วนำพาไปสู่การได้ประตูมาแล้วประตูที่2ที่ตีตื้นขึ้นมาไม่แล้วเขาก็ไปพลาดจนได้คือเขาเปลี่ยนสไตล์การเล่นรวดเร็วมากนะสำหรับน้องลีอาฮันตวนเพราะก่อนหน้านี้เขายังดักบอลอยู่เลยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็กลายเป็นว่าไปไล่เพซซิ่งเร็วตามจังหวะของเกมคือเข้าใจเกมสูงมากอ่ะเราไม่ได้อวยเกินจริงนะแต่เห็นกันชัดๆนะครับว่าเมื่อสักครู่นี่ที่ยังวิเคราะห์กันอยู่ว่าน้องเล่นการดักบอลอินเตอร์เซปต์บอลซะส่วนใหญ่แต่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนมาไล่เพสซิ่งเลยจะดูแล้วดูดิโคตรแสบครับดูเม้มไปเรื่อยเม้มปากแล้วก็ดูแกเล่นน่ะดูเฮ้ยถ้าผมมีลูกนะผมผู้ชายนะผมจะเล่นวินนิ่งแต่เด็กเสียงคุ้นๆใช่พี่เมฆเปล่าครับพี่เองฮะนี่โอ้โหพี่แจ็ควันไหนมีลูกส่งลูกมาเล่นวินนิ่งนะพี่ก็จะไม่ให้เรียนหนังสือเลยใช่ไหมเอาอย่างเงี้ยเอาดีทางนี้ดีกว่าเล่นเกมอย่างเดียวพอเราก็ให้ลูกอะทำงานแทนเราใช่ให้มันเล่นเกมให้เก่งๆไปเลยดีดีไม่ต้องร้องต้องเรียนแล้วหนังสือออย่าทำตามกันนะเว้ยเรียนก่อนพวกมึงเรียนด้วยเรียนด้วยเรียนด้วยขึ้นมาอัศเซาสีนุ่มจ่ายมาเฮ้ยล็อกเข้าขวายิงโอ้โหเข้าอีกสีนุ่มสองจังหวะเน้นๆมันควรเข้ามันไม่เข้าสักทีครับเนี่ยสีนุ่มมีโอกาสเยอะเหมือนกันดูทำยิงนอกกรอบเขตโทษแล้วปาดเข้ามาแล้วยิงมันเบียดเสาออกไปเพื่อนมันมีจังหวะกองหลังเข้ามาเสียบขาพอดีครับไม่แต่ประเด็นมาสักครู่เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตัวเลยหน้ากรอบเขตโทษเขาเนี่ย3คนนะครับอู้มันไม่ได้สักทีครับจังหวะแบบนี้แหมเอาเดโต้ครับเอเลฟถ้าได้อีกลูกนึงมาก่อนเนี่ยมันเลยครับไปสีนุ่มขอเม็ดนึงไป 4-3 ไป อยากให้คนดูแบบตื่นเต้นไปเอามันๆไปวันนี้ไคออนยังได้บอลอยู่ครับประสิทธิ์มาที่อัศเซามาแล้วไคออนด้านในมีไม่พี่วัดครับเคลียร์ทิ้งออกมา10นาทีสุดท้ายนะพี่เมฆนะจ้ะอัศเซาโยกเฮ้ยยกสวยพลิกจริงโอ้โหบล็อกรอไว้เลอันตวนเกือบโดนแล้วยังไงแหมบอลสนุกครับสกอร์ไม่น่าห่างแบบนี้จริงๆนะน่าจะเสมอด้วยซ้ำไปครับแต่ความคมของสีหนุ่มไม่ได้จริงๆอัศเซามาแล้วและเล่นจังหวะเดียวกับใครออนคอร์ได้จริงโอ้โหปัดไส้อีกสิวรักษ์โอ้มันไหมคู่นี้มันคู่นี้บอกเลยถ้าเป็นมวยเนี่ยคือผัดกันยับผัดกันต่อยผัดกันฮุกโอ้โหตอนนี้หน้าเยินกันหมดแล้วทั้งสองทีมดูล็อกเข้าซ้ายมาแล้วยิงปัดออกไปได้ครับสิวรักษ์บอกเลยว่าคนดูเกมนี้กำไรสุดๆครับตัวนักพากย์ก่อนนี้เจ็บคอนะเฮ้ยกำลังมันแล้วคนดูกำลังเทน้ำเทท่านะครับครับผมมาเลยครับมาพูดคุยกันได้อยากจะคุยกับพี่แจ็คหรืออยากจะสอบถามอะไรครับผมไปเตะมุมสีหนุ่มเปิดไปเสาสองไม่มีอะไรครับเข้ามือสีวรักษ์แล้วเหลืออีกไม่เกิน5นาทีในเกมจะหมดเวลาสีวรักษ์บึ้มไปไกลๆก่อนสีวรักษ์เปิดมาซามูเอลเอาหูเก็บบอลได้อีกแล้วนัทพงษ์ยังไงแย่งไม่ได้เอาละแย่งคืนกลับมาได้ครับจะทันไหม2นาทีจ่ายมาก็ไม่ดีเอเลฟครับอภิสรต้องเร่งแล้วครับทำไงครับเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าไวที่สุดครับสีนมแล้วเฮ้ยจังหวะนี้หลุดเดียวมาโอ้โหแบบนี้จบครับเรียบร้อยอ่านขาดครับเรื่องครับผมก็1นาทีเพราะว่าเกมแทบไม่ได้หยุดเลยฮะผ่านกันแรกครับโอ้อาจารย์ตอนนี้เกานกหวีดรอแล้วเรียบร้อยครับจบเกมครับสีหนุ่มจากสุพรรณบุรีครับผมพ่ายให้กับเลอันตวนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2-4นะครับก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ด